วันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพาพวกเราอ่านผล diffusion นะครับซึ่งอันนี้ก็คือหน้าตาของเพลทที่เราบ่มไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นบริเวณที่ไม่มีเชื้อขึ้นนะครับตรงนี้เราเรียกว่า inhibition zone นะครับก็คือบริเวณที่มีการยับยั้งส่วนรอบๆ disk ที่ไม่มีโซนนะครับก็แสดงว่ามันไม่มีการยับยั้งแบคทีเรียเกิดขึ้นนะครับการอ่านผลนะครับเราก็ง่ายๆนะครับเราก็จะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเนี่ยครั้งที่1แบบนี้นะครับได้เท่าไหร่นะครับเราก็มาจดลงไปนะครับโดยที่หน่วยที่ใช้นะครับจะต้องเป็นมิลลิเมตรนะครับและเวลาวัดนะครับเราจะวัดอย่างน้อยนะครับ3แนวนะครับแนวที่2นะครับแล้วก็จะต้องมีแนวที่3ด้วยนะครับแต่ทีนี้ในแนวที่3เนี่ยถ้าเป็นปกติเราก็จะวัดประมาณนี้นะครับโดยที่จะต้องผ่านจุดศูนย์กลางของแผ่นยาด้วยนะครับแล้วได้ค่าเท่าไหร่นะครับก็มากรอกลงนะครับอันนี้ของการหน้าไมซินนะครับก็กรอก3ช่องนี้ส่วนคอนโทรลนะครับเนื่องจากไม่ขึ้นนะครับก็ไม่มีค่าที่จะใส่นะครับของขมิ้นก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับทีถ้าหากในกรณีที่เราเห็นขอบชัดเจนนะครับครบทั้ง2ฝั่งอย่างเงี้ยเราก็สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งมันหายไปนะครับหรือว่ามันไปชนทับซ้อนกับโซนของวงอื่นๆนะครับเราก็จะใช้การดัดแปลงนะครับก็คือเราจะวัดรัศมีแล้วไปคูณ2นะครับทีนี้จะมาดูของออกซินะครับออกซี่เนี่ยโอเคระนาบนี้วัดได้นะครับก็บันทึกค่าลงไปวัดได้เท่าไหร่แต่ระนาบนี้นะครับมันวัดไม่ได้เพราะเราไม่ชัวร์นะครับว่ามันสิ้นสุดขอบที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดจากตรงนี้นะครับมาถึงขอบตรงนี้นะครับซึ่งเส้นนี้นะครับวัดได้เท่าไหร่ก็ตามเราจะเอามาคูณ2นะครับแล้วก็กรอกลงไปในช่องนี้นะครับแล้วก็จะวัดอีกระนาบหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับได้เท่าไหร่ก็ไปคูณ2นะครับซึ่งการคูณ2ตรงนี้มันก็คือการที่เราใช้คณิตศาสตร์เข้าช่วยนะครับว่าเส้นรัศมีเนี่ยมันก็จะเป็น2เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราไปลองวัดแล้วก็เอาค่ามาใส่กันจริงๆนะครับอันนี้ในการวัดนะครับปกติเราก็จะต้องใช้ไม้โปรแทคเตอร์ในการวัดนะแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็จะใช้โปรแกรมช่วยวัดนะครับระนาบที่1นะครับก็คือ 25.2 จากนั้นก็ระนาบที่2นะครับยี่สิบห้าจุดศูนย์แล้วก็ระนาบที่สามนะครับคือ23.7นี่นะครับอ
ส่วนค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณทีหลังให้ได้ค่าดิบก่อนนะครับต่อไปเป็นของออกซี่นะครับต่อไปเป็นของออกซี่ออกซี่เนี่ยตรงนี้เราวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้นะครับออกซี่นี่คือเลข4นะครับนี่ตรงนี้คือค่าครึ่งเดียวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็คือรัศมีก่อนกรอกตารางเราจะต้องคูณ2ด้วยออกซี่41.2 21.3 คูณ2เป็น 42.6 19.6 เป็น 39.2 นะครับอันนี้ก็คือค่าดิบนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรตรงนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรทั้งหมดนะครับทีนี้ในตารางที่อาจารย์ให้ไปก็คือต้องรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยบวกลบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับคราวนี้การหาก็ไม่ยากนะครับง่ายที่สุดคือใช้ Excel นะครับหรือจะใช้ Google Sheet ก็ได้มีวิธีใช้เหมือนกันเลยนะครับในการทำงานนะครับเราก็ copy ตารางนี้มาเลยตรงที่มันไม่มีค่าที่จะกรอกเราก็คำนวณอะไรไม่ได้เราก็ปล่อยเขาเลยนะครับส่วนค่าเฉลี่ยของการหน้าเมซินนะครับการหาก็ง่ายๆพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ average วงเล็บเปิดจากนั้นก็คลิกลากนะครับวงเล็บปิดแล้วก็ Enter ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็ STDEB วงเล็บเปิดคลิกค้างแล้วก็ลากวงเล็บปิด Enter นะครับอันนี้ก็คือตัวค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกาน่าเมซินนะครับคราวนี้เราอยากได้ทศนิยมแค่1ตำแหน่งนะครับเราก็จะมากดตรงนี้เพื่อที่จะลดทศนิยมนะครับเขาก็จะปัดให้เราแล้วเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้ตัว inhibition zone ของกาน่าเมซินเราก็รีพอร์ตว่าเป็น 24.6 บวกลบ 0.8มิลลิเมตรนะครับแล้วของออกซี่นะครับเราก็ทำได้ง่ายๆโดยการ copy สูตรลงมาเนี่ยนะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมนะครับจนกระทั่งเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเล็กๆแล้วเราก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเอาสูตรของข้างบนมาใช้กับแถวข้างล่างนะครับของออกซิเตต้าไซคลินอินฮิบิชันโซนได้ 41.0 บวกลบ 1.7 มิลลิเมตรนะครับเท่านี้เราก็ได้ตัวผลไปรีพอร์ตแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าแล้วสรุปว่าเขาดื้อยาไหม susceptible หรือว่า resistant นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราจะต้องไปเปิดดูตารางมาตรฐานนะครับที่อาจารย์ใส่ไว้ให้ใน Google Classroom นะครับนี่นะครับไฟล์02เราก็ดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ลงมานะครับ
ากนั้นก็เปิดหาของกาน่าไมซินนะครับหาชื่อยากาน่าไมซินตัวเคนี่นะครับกาน่าไมซินค่ามาตรฐานมีอินเทอร์โลแบคเทอร์ซีกับสเตฟไฟโลคอคคัสนะครับเชื้อ FC01 ของเราก็เป็นกลุ่มสเตฟไฟโลคอคคัสนะครับยาที่ใช้ก็คือดิสความเข้มข้น30ไมโครกรัมเหมือนกับที่เราทำเลยนะครับการแปลผลเขาบอกว่าถ้าหาก inhibition zone นะครับแคบกว่า13มิลลิเมตรถือว่า resistant ถ้าอยู่ระหว่าง14ถึง17ถือว่าเป็น intermediate แต่ถ้ามากกว่า18นะครับถือว่า susceptible แสดงว่ายาตัวนี้ใช้กับเชื้อตัวนี้ได้และเชื้อตัวนี้ไม่ได้ดื้อยานะครับเรากลับมาดูที่ผลของเรานะครับผลของเราอยู่ในไฟล์ Excel นะครับ 24.6 นะครับบวกลบ 0.8 ก็คือมากกว่า19เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ถือว่าเขา susceptible นะครับจะใส่เป็นตัว S ละกันนะครับตัว S ก็คือ susceptible หมายความว่าเขาไวต่อยานะครับทีนี้มาดูกาน่าไมซินนะครับกาน่าไมซินคือ ออกซิเตต้าไซคินนะครับ 41.0 บวกลบ 1.7 นะครับก็กลับไปดูที่ตารางนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ออกซาซิลินนะครับคนละตัวออกซิเตต้าไซคินนะครับก็คือจะอยู่ในกลุ่มของเตต้าไซคินนะนี่นะครับดูบรรทัดนี้นะครับเตต้าไซคินกับสเตฟเฟโลคอคคัสนะครับยาที่ใช้นะครับ30ไมโครกรัมนะครับก็ตามที่เราเตรียมน้อยกว่า14คือรีซิสแตนต์นะครับ15ถึง18คืออินเตอร์มีเดียตมากกว่า19คือซัสเซปติเบิลนะครับคราวนี้เรามาดูของเรานะเรามาดูของเรานะครับก็คือ40เลยเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินได้เลยนะครับว่า susceptible นะครับเพราะฉะนั้นจากผลการทดลองตรงนี้ก็สรุปได้ว่าเชื้อ FC01 ของเรานะครับ susceptible ต่อทั้งกาน่าเมซินแล้วก็ออกซิเตต้าไซคินนะครับก็ถือว่าโชคดีเนาะที่เราไม่ได้เจอเชื้อดื้อยานะครับสำหรับการสรุปผลตัวDis diffusion ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปอาจารย์จะพาไปดูการอ่านผลของตัว broad macro dilution นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ